ภาพของใครใช่ไหมฮะค่ะนี่ไงเต่าเขาเรียกอะไรเต่ากระเหรอเต่ากระน่ารักไหมลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอครับว่ายน้ำเป็นฮะว่ายน้ำได้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคือมีรายงานข่าวว่าชาวบ้านที่เขาไปตกเบ็ดอยู่ที่หัวสะพานปูนนะครับใช้คำว่าตกปลาดีกว่าค่ะมันจะดูน่ารักกว่านะคะตกปลาละกันค่ะทำไมคุณคิดเยอะอย่างนี้อ่ะไม่ได้คิดเยอะมันมีปัญหาอะไรอ้าวจ้าถ้าเราบอกว่าตกเบ็ดเบ็ดอยู่ในมือเขาอ่ะเขาตกปลาทำไมจ้าจ้าจ้าฟังแล้วเข้าใจไหมพอบอกว่าชาวบ้านไปตกเบ็ดเนี่ยจ้าเข้าใจยังไงก็คือแบกเบ็ดไปแล้วก็เอาไปตกเดี๋ยวจะให้เรียกว่าอะไรตกปลาตกปลาอันน่ารักตรงไหนบรรยายสิเออผมไม่เข้าใจผ่านเออนี่น่ารักตรงนี้เออตรงไหนคะนี่ไงสะพานปลาทับสะแกหมู่ที่3ตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแกเต่ากระคุณรู้จักรู้จักมั้ยรู้รู้จักรู้จักมั้ยเออมันออกมาลอยคอรออาหารที่ชาวบ้านเค้าอ้าวเหรอนะครับแล้วเอาอะไรให้กินน่ะก็เห็นบอกว่าชาวบ้านเค้าก็เอาไอ้พวกอะไรอ่ะโยนอาหารโยนอะไรให้มันกินนะเป็นหมึกนะฮะเป็นพวกปลาหมึกที่เขาไปตกได้อะไรได้หรือเอาไปตกปลาเนี่ยนะฮะเต่ากระภาพอายุเต่าตัวนี้นะครับระหว่าง 2-3 ปีนะครับน้ำหนักประมาณอุ้ยทำไมเยอะจัง30กิโลเลยเหรอทำไมเราเห็นตัวเล็กๆเองอ่ะระยะเวลาขึ้นมาหากินจะอยู่ประมาณสัก6:40-8:30นะครับนี่นะฮะมันจะปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆประมาณสัก 1-2 นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมุดน้ำดำน้ำหายไปนะครับแล้วก็จะโผล่มาใหม่ในเรื่องนี้ถึงขั้นนายอำเภอทับสแกเลยนะฮะค่ะได้ออกมาประกาศเลยบอกว่าพี่น้องประชาชนที่มาตกเบ็ดบริเวณสะพานปูนแห่งนี้บอกว่าให้ตกปลาโอ้เออนายอำเภอพูดอย่างนี้จะสังเกตเห็นเต่าตัวนี้ประมาณ1อาทิตย์มีอยู่ตัวเดียวนะชาวบ้านก็จะเอาเนี่ยนะผู้ที่จะมาตกเบ็ดเนี่ยจะเอาอาหารมาให้มันเป็นหมึกสดก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอันนึงไปละไปละหมดน้ำไปละไปแล้วก็มาใหม่ได้อย่าไปทำอย่าโยนพลาสติกแกล้งมันนะคะแต่ทำไมมันมีอยู่ตัวเดียวเนาะมันหลงทางมาหรือเปล่าตามหาญาติหรือเปล่าเต่าเขาก็ไม่ได้อยู่เป็นฝูงนะคะคุณกำพงจริงเหรอค่ะเต่าไม่ได้อยู่เป็นฝูงก็เห็นเดินขึ้นฝั่งขึ้นหาดบางทีก็ตัวเดียวมาวางไข่ก็ทีละตัวอย่างเงี้ยค่ะโอ้เต่าไม่ได้เป็นสัตว์สังคมเนาะค่ะ